พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสุดยอดนักสร้างสรรค์เรื่องเล่าดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นคนรุ่นใหม่ในยุคนี้สามารถสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นบนโลกโซเชียลได้แล้วนะครับมีการนำไอเดียแนวคิดผสมผสานและเล่าเรื่องราวชุมชนได้อย่างน่าสนใจทีเดียวเลยครับหากเราส่งเสริมให้เกิดการนำองค์ความรู้จากท้องถิ่นและจากชุมชนต่างๆมาเล่าผ่านสื่อดิจิทัลได้มากขึ้นก็จะช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และเข้าใจวิถีชุมชนมากขึ้นครับสวทช.ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มนวนุรักษ์ผ่านกิจกรรม Story Creator Challenge 2020ประกวดเรื่องเล่า Digital Storytelling โดยนำเรื่องราวโคกสลุงโมเดลชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้งจังหวัดลพบุรีเป็นโจทย์ให้ผู้ร่วมแข่งขันทั้ง8ทีมนำไปใช้เป็นโมเดลในการสร้างสตอรี่ในรูปแบบดิจิทัลผ่านคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความผูกพันเชื่อมโยงสู่การดำรงชีวิตในปัจจุบันผู้ชนะเลิศได้เป็นสุดยอดนักเล่าเรื่องราวจากโจทย์ขนมเบื้องไทเบิ้งในชื่อผลงานขอบคุณนักโคกสลุงได้แก่ทีม Backlight จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านเทคโนโลยีโดย Nextech สวทช.และพันธมิตร30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000